ซึ่งทหารที่ไปกับพระเจ้าตากนั้นเป็นกองทหารที่เป็นสุดยอดฝีมือของกรุงศรีอยุธยาครับว่ากันว่าเป็นกองทัพที่เก่งที่สุดครับเอาละครับคราวนี้พระเจ้าตากก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นพอไปถึงเนี่ยก็ไปตีระยองไปตีจันทบุรีนะครับแล้วก็ยึดระยองจันทบุรีได้นะแบบในเพลงของน้าแอดนะฮะทุบหม้อข้าวแล้วก็เข้าตีเมืองจันทร์อย่างนั้นนะครับเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นตอนนั้นนะ